เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิน่น Local Economic Development กรณีศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะที่ห้องประชุม AEC ชั้น2ส,สำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดดรเทอดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิน่นรวมให้การต้อนรับาศาสตราจารย์ดรสกล วรัญยุวัฒนาที่ปรึกษาสถาบันพระปกเกล้าในวาระการประชุมร่วมกับคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยสืบเนื่องจากสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับใจก้าและแก๊ปแห่งประเทศญี่ปุ่นให้ดำเนินการโครงการเพื่อพัฒนานกลไกการบริหารจัดการเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพโดยได้เลือกพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด เป็นกรณีศึกษาในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเป็นการนำร่องทดลองการใช้กลไกการบริหารจัดการเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการและมีประสิทธิผลโดยได้กำหนดกรอบแนวทางความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่เศรษฐกิจแม่สอดของคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในมิติเศรษฐกิจที่เทศบาลดำเนินการเองได้หรือไม่ได้อย่างไร และมีภาคีร่วมอะไรบ้างและในมิติเขตเศรษฐกิจพิเศษตากเทศบาลจะร่วมบูรณาการอย่างไรบ้างรวมไปถึงประเด็นขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางและอื่นๆเช่นมิติทางสังคมการศึกษาการสาธารณาสุขกีฬาเป็นต้น